สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเคลียร์ให้จบกับผมวรเทพสุวัฒนะพิมพ์นะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อที่จะมาเคลียร์กันให้ชัดๆเคลียร์กันให้จบชบจบสิ้นกระบ,บวนความไปเลยว่าเราจะเอาอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรจะปล่อยให้คำถามพวกนี้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปอีกหรือวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ ที่จะมาเคลียร์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาและประเด็นของการเมืองครับผมอยู่กับอาจารย์วันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒธธิสภาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวรลเทพครับ,รรบ,รบขอคําถามแรกเลยนะอาจารย์เอาแบบเคลียร์ให้จบไปเลยอาจารย์บอกว่านรก กำลังรออยู่ข้างหน้าถ้าคุณไม่แก้รัฐธรรมนูญวินาทีนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลายังคงมีนรกรออยู่ไหมวันที่เท่าไหร่นะนี่แหละ4ตุลาคมผมว่ามันเลยมาแล้วเลยมาแล้วแต่นรกเนี่ยมันค่อยลุกลามมาเรื่อยๆและตราบใดที่ยังไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญนรกมันก็จะมาเรื่อยๆกับทั้งรัฐบาลและสวนรกของรัฐบาล คืออะไรอาจารย์ก็ในที่สุดก็อาจจะทำให้รัฐบาลแตกกันก็ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวของพลเอกประยุทธ์เองรัฐบาลเนี่ยอยู่ด้วยด้วยพักร่วมพักร่วมประกอบด้วยภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เขาประกาศชัดเจนออกสาธารณะไปหมดว่าเขาจะแก้รัฐมนูญครับแล้วก็เสนอแก้รัฐธรรมนูญแล้วทันใดที่สุดรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ ถามดูที่ว่าภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีเขาจะโดนนรกที่มาจากการที่ประชาชนเลือกตั้งเขานั้นอย่างไรนะครทั้งหมดก็จะไปกดดันที่รัฐบาลคือถ้าสายตาของสววันชัยมองไปข้างหน้านะวินาทีนี้เนี่ยนรกก็ยังคงมองอยู่ข้างหน้าอยู่ คุณจะเปลี่ยนคําว่านรกก็ได้แต่หมายความว่ามันจะทําให้การอยู่ร่วมกันของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากและในที่สุดถึงขนาดแตกกันก็ได้แตกกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเอาเพื่อไทยมาก็ได้ทําไมอะคุณสองพักรวมกัน110เองเดี๋ยวเอาร้อยสามาก็เพื่อไทยเนี่ยเขาก็แก้รัฐธรรมนูญเหมือนกัน<ะ>วิ่งไปตรงนู้นก็เจอวิ่งไปตรงนี้ก็เจอะจะใครมาก็ตาม<ะ>แต่ในที่สุด ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเหมือนกัน<ะ>แม้ว่าจะแตกแล้วภูมิใจไทยออกประชาธิปัตย์ออกเอาเพื่อไทยมาก็ได้<ะ>แต่ถามว่าก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเหมือนเดิมเหมือนกัน<ะ>เราพูดกันอยู่นะครับว่านรกจะมาแน่ๆถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ<ะ>อาจารย์วัญชัยก็บอกแบบนี้แต่ณขณะนี้เองกระบวนการของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังเดินหน้าต่อที่นี้ณแบบนี้เนี่ยสำหรับสอวอซึ่งอาจารย์ก็เป็นอยู่นะหนึ่งใน250เนี่ย ครับยังมีนรกอยู่ไหมสําหรับสอวอคือขณะนี้เนี่ยภาพเนี่ยคุณอย่าลืมว่าสมาชิกรัฐสภา,าทั้งหมดสอสอ <ฮะ S 2> ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล4 8 8เนี่ยนะ,ะรวมทั้งภาคประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญจะเป็นส่วนใดก็าตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาสมาชิกรัฐสภา,าแค่นั้นทั้งสภาเขาแก่ แต่เราเป็นสวมีเหตุผลอะไรที่จะไปฝางการแก้รัฐธรรมนูญผมยังมองไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไปมาๆเขาก็เ,เลยจะมองอยู่ว่าเอะเราเท่านั้นหรือเปล่าที่ถ่วงเอาไว้ที่ถ่วงเอาไว<ะ>้แล้วฝวางต่อการแก้รัฐธรรมนูญ แต่รเรายังไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดนะผมผมผมพยายามที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆว่าแก้รัฐธรรมนูญก่อนแต่ไอ้แก้แบบไหนเดี๋ยวไปว่ากันถูกไหมอาจารย์ครับจะมีสอสอรอจะไม่มีสอสอรอจะแก้รายมาตราจะแบบไหนอันนั้นก็เรียกเป็นการแก้เหมือนกันแก้เหมือนกัน <ฮะ S 1> ครับเอาถ้าอย่างนี้สวบ,บอกว่าก็ไม่เอาสอสอรอะไปเขียนมาก่อนได้ไหมจะแก้มาตราไหนขอพิจารณาก่อนเอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอคืออย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย ผมตัวผมเองเอแสดง<อ>จุดยืนชัดเจนแล้ว<อ>ไม่ได้เกี่ยวว่าคนอื่นห, <า S 1> หนึ่งจะมีสสรผมก็โอเค <หา S 1> จะแก้สองเจดสองผมก็โอเคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บิดพิวอะไรแล้วผมก็เอาพิลายแบบชัดตรงไปตรงมาในที่ประชุมวุฒิสภาเพราะฉะนั้นการมีสสรมันก็ทำให้เห็นคุณอย่าลืมวรลเทคนเนี่ยเวลายุคที่เผด็จการเนี่ยเบ็ดเสร็จ ใครก็โอเคเพราะฉะนั้นผดะเด็จการที่ปกครองโดยไม่ใช้คำว่าผระเด็จการก็ได้เวลาที่ปกครองโดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีอานาจแบบเบ็ดเสร็จอะไรก็ได้จริงไหมครับผมอะไรได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาแล้วถามว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดไหมวรเทพไม่อยู่สิอาจารย์ถ้ามันแน่ถ้าอำนาจนี้มันแน่มันดีจริงต้องไม่มีเลือกตั้ง อ่ะใช่ถูกต้องมันก็จะเป็นชุดเดิมไปเรื่อยๆต้องอยู่ไปได้ชั่วชั่วลูกชั่วหลานเลยจับฟ้าดินสลายแต่ในข้อเท้จจริงอยู่ได้ไหมไม่อยู่หรอกามันอยู่ไม่ได้เราจึงต้องเลือกตั้งเห็นไหมสรุปอำนาจเผด็จการเนี่ยมันมาชั่วครั้งชั่วคราวแบบผีพุ่งใต้วืดแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆทั้งหมด เพราะสากลละโลกนี้เขาเป็นประชาธิปไตยครับลเทสเร ouais. ียกกันแบบคนกันเองเพราะรู้จ네ักกันมานานเดี๋ยวจะไม่หาว่าเรียกว่าไม่มีปัญหากํไม่มีปัญหากำลังผมผมกำลังฟังน่าสนใจคุณต้องจับหลักนี้ให้ดีว่าแม้แต่ขนาดรัฐธรรมนูญที่มาจากอำนาจเบดเสร็จเด็ดขาดรู้บ่าวเขาเขียนว่าไงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งทั้งที่จริงๆเผด็ระเด็รับ เห็นไหมแล้วเวลาประชาธิปไตยจริงๆเราก็เขียนประชาธิปไตย <ฮะ S 1> แปลว่าเป้าหมายของประเทศไทยสูงสุดบนโลกใบนี้และสากลละโลกก็คือการปกครองแบบประชาธิปไตยไอ้พเดชขอโทษพเด็จก,การเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S มันมาแบบวูบวูบว่าบคุณยังเกดไม่อยู่ไม่ได้จีรังผมจึงพูดมาตลอดต้องตั้งธงให้ดีบรเทศ ถ้าเราเชื่อว่าระบบเผด็จการหรือระบบใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันอยู่ได้ต้องอยู่ไปเลยเอาจริงๆมันอยู่ไม่ได้เราจึงมีเลือกตั้งเห็นไหมแปลว่าเราต้องมีการเลือกตั้งทีนี้ประเด็นของมันผมถึงบอกว่าทำอย่างไรให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์สุดจริตเที่ยงธรรมและให้ได้รัฐบาลมั่นคงแต่ถ้าจะใช้อำนาจแบบเผด็จการต่อไป อยู่ไม่ได้จริงๆเอย่างนี้นะอาจารย์นะคุณต้องตั้งหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราต้องเปลี่ยนระบบคิดนี้ให้ได้ก่อนอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ผมจะถามค้างไว้ก่อนเลยนะเพื่อจะไปเคลียร์กันในในช่วงที่สองให้จบจะเคลียร์อะไรก็ได้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2562ก็มาจากการเลือกตั้งถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถูกที่มีคนรับ ที่มีคนรับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมจะเคลียร์กับอาจารย์ในช่วงที่2ก็คือว่าก็เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมคุณยังชี้นิ้วเขาอีกว่านี่คือผาดเด็จการนี่คือการสืบทอดอำนาจมันต้องแก้ให้หมดเลยทุกมาตราที่เกี่ยวกับคุณท,ทั้งทั้งที่คุณก็ลงในกติกาเดียวกับพลเอกประยุทธ์ได้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับคุณผู้ชม <laughs> พักสักครู่เดียวครับ